วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงปรับก่อนป่วยเช่นเคยกับแพรวหัสยานะคะวันนี้ค่ะแพรวยังคงมีนัดกับน้องตีหรือว่านักกายภาพบำบัดปรัชญาภาคภากรแห่งคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้หนึ่งคำถามสำคัญนะคะหลายคนบอกว่านอนปวดตื่นก็ปวดคือนอนยังไงรู้สึกว่าจัดท่ายังไงก็ไม่สบายสักทีวันนี้มาถามน้องตีดีกว่าว่ามันเป็นเพราะอะไรค่ะสวัสดีน้องตีค่ะสวัสดีค่ะพี่แพรวครับนอนก็ปวดตื่นก็ปวดนอนไปแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันแบบไม่เหมาะสมกับเราเลยจริงๆมันเป็นเพราะอะไรอะคะจริงๆเราจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับในเรื่องของการนอนก็คือ1 นะครับจะเป็นเรื่องของร่างกายของตัวเองนะครับเรื่องของความแข็งแรงหรือแนวคอต่างๆนะครับที่มันอาจจะผิดเพี้ยนไปจากการทำงานอย่างเราเดี๋ยวยุคนี้ใช่ไหมครับ okay, ทำงานออฟฟิศซินโดรมก็ทำให้คอเรายืนหรือคางยืดนะครับไหล่ขอมันก็จะทำให้แนวคอเราเปลี่ยนไปและอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของเตียงนอนเรื่องของหมอนนะครับบางครั้งมันเก่าไปหรือเปล่านะครับใช้งานมานานหรือยังหมอนที่เรานอนเนี่ยส่วนสูงเขาหายไปเยอะไหมบางคนชอบนุ่มๆก็จะชอบโอ้โหนุ่มแบบนอนปุ๊บหัวถึงเตียงเลยใช่ครับแต่ถ้าเขาก็สบายนะครับเรื่องความนุ่มหรือความแข็งเนี่ยเป็นความสบายซะเยอะแต่ที่สำคัญก็คือความสูงของหมอนนะครับแล้วก็ความมั่นคงของเตียงนอนเนี่ยจะต้องไม่ยวบลงไปตามแรงน้ำหนักของเราแล้วก็เวลาที่เรานอนนะครับมันต้องไม่ยวบลงไปมากเกินไปครับค่ะคือส่วนแรกมันเป็นตัวเราแล้วแหละว่าถ้าเราอ่ะปกติดีไหมกับส่วนต่อมาคือเรื่องของเตียงอุปกรณ์การนอนทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าอุปกรณ์การนอนแบบไหนที่เหมาะกับสรีระของเราก็จริงๆสิ่งที่จะเช็คได้ง่ายที่สุดครับคือความสบายของร่างกายเราเลยเรานอนลงไปปุ๊บนะครับก็ถ้าสำหรับคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับโอ้โหคอยืนนั่งทำงานวันละ7-8ชั่วโมงนะครับก็จะชอบเตียงที่ค่อนข้างนุ่มหน่อยนะครับยุบๆนิดนึงเพราะว่าเขาจะทำให้เขาจะดันตัวกระดูกสันหลังของเราอ่ะกลับมาในท่าที่ใกล้เคียงปกติมากขึ้นแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่ทางแก้ทางเดียวนะครับเราก็จะไม่อยากหลังคล่องไปตลอดเนาะใช่เราก็จะต้องแบบมีท่าออกกำลังกายบางอย่างหรือปรับร่างกายตัวเองด้วยเพื่อให้เราเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติขึ้นนอนในหมอนเดิมๆของเราแล้วก็ในที่นอนที่มันปกติของเราได้มากขึ้นครับและที่สำคัญที่สุดคือตื่นมาเราไม่ปวดถูกต้องนอนไปแล้วสบายใช่พอตื่นมาแล้วปวดคอเนี่ยโอ้โหอารมณ์เสียนะครับงานไม่ดี productivity ไม่ดีโอ้โหเรื่องใหญ่เลยครับเนาะจริงๆเวลาทำงานไม่ดีก็โทษเลยบอกว่าเป็นเพราะหมอนใช่โอ้โหวันนี้นอนไม่พอเลยไมเกรนขึ้นงั้นเราลองทำกายภาพบำบัดหน่อยได้มั้ยคะจริงๆต้องทำยังไงคือสามารถนอนได้เลยมั้ยนอนทำได้เดี๋ยวก่อนนอนเนี่ยเราปรับกล้ามเนื้อคอก่อนดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับเราก็จะมาปรับกล้ามเนื้อคอนะครับโดยการยืดเหยียดก่อนที่เราจะลงไปปรับท่านอนกันนะครับในท่ายืนนะครับเราก็จะยืดเหยียดคอได้ครับจริงๆท่านั่งเราก็ทำได้เช่นกันนะครับเวลาเรายืดคอนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะเคยชินกับการที่ยืดคอในท่าอย่างนี้ใช่ไหมครับที่เป็นแบบนี้เจอกันหลายคลิปเลยถูกต้องใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยคนก็มักจะลืมการยืดคอทางด้านหน้าไปนะครับซึ่งเวลาเราคอยืดนะครับกล้ามเนื้อคอทางด้านหน้ามันก็จะโดนยืดโดนทำให้เกร็งอยู่นานๆเหมือนกันคราวนี้ท่าทางการยืดก็จะคล้ายๆกันครับเราจะเงยหน้าแทนนะครับเราจะเงยหน้าแล้วก็เอียงคอไปทางใดทางหนึ่งนะครับเอียงคอไปทางซ้ายนะครับอาการตึงที่เกิดขึ้นนะครับก็จะอยู่ริมขวานะครับแล้วก็อยู่ทางค่อนทางด้านหน้านะครับใช่จะอยู่ค่อนขึ้นมามากขึ้นจะไม่เหมือนตอนที่เราก้มหน้านะครับตอนก้มหน้าเนี่ยจะอยู่ค่อนทางด้านหลังนะครับโอเคเราลองอีกข้างนึงดีไหมครับโอเคเงยก่อนแล้วค่อยๆเอียงนะครับระวังนะครับเราต้องระวังเรื่องลำตัวนะครับลำตัวจะเอียงไปก่อนเดี๋ยวกลับมาท่าเดิมก่อนนะครับทำแบบฟังไว้เล็กน้อยนะครับจากนั้นครับเงยหน้าเอียงคอมาทางขวานะครับดีครับทำถูกจะต้องรู้สึกตึงนะครับบริเวณคอมันจะแบบมาด้านหน้าเลยมันคนละเส้นกับปกติถูกต้องครับแล้วก็สำคัญระวังเรื่องลำตัวด้วยบางคนเอียงปุ๊บตัวเอียงนะครับคอไม่เอียงก็จะไม่ตึงนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับในการยืดตรงนี้ครับเราจะยืดประมาณ15วินาทีนะครับประมาณ 3-4 รอบยืดทั่วๆนะครับทางท่านี้นะครับแล้วก็ท่าที่เราเจอกันบ่อยๆด้วยนะครับในการก้มหน้าแล้วเอียงซ้ายและเอียงขวานะครับสามารถค่อยๆหาจุดที่เราตึงได้นะครับจากการหมุนหน้าของเราเราจะหมุนนิดนึงมุมก็จะเปลี่ยนเพื่อให้มาด้านหน้าถูกต้องครับผมมุมเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเราจะพยายามยืดให้กล้ามเนื้อรอบๆคอเนี่ยเขาผ่อนคลายลงเพื่อที่จะทำให้เรานอนลงไปแล้วเกิดความสบายมากที่สุดครับแต่ถ้าเดิมๆก็ยังยืดได้อยู่ถูกไหมคะมันก็จะเป็นกล้ามเนื้อคนละส่วนกันถูกต้องเลยครับโอเคค่ะเราเตรียมพร้อมเสร็จแล้วเราลงมานอนกันเลยดีไหมครับนอนได้แล้วหรอใช่แต่ก่อนนอนผมขออีกนิดนึงเดี๋ยวพี่แพรวนั่งก่อนนะครับอยากให้พี่แพรวลองนั่งตัวตรงนะครับแล้วลองหายใจลึกๆดูครับผม
โอเคสบายไหมครับนั่งหายใจแบบนี้สบายใช่ไหมครับตัวนี้ครับจะเป็นตัวเช็คตัวหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถไปเช็คเองได้ว่าถ้าเรานอนเนี่ยตอนนี้ที่นอนของเราอ่ะเหมาะกับเราหรือเปล่าจากการหายใจนะครับเดี๋ยวพี่แพรลองทำตัวค่อมๆดูครับห่อเลยนะครับแล้วก็ลองหายใจลึกๆดูครับผมมันเหมือนไม่ค่อยเข้าเนาะใช่ครับกับลองอีกท่านึงนะครับลองแอนมากๆแล้วก็เงยหน้าแล้วก็หายใจอันนี้ไม่ได้ครับจะเห็นว่าจะหายใจไม่ออกจะเห็นว่าเมื่อไหร่ที่เรามีท่าใดท่านึงที่มากเกินไปนะครับการหายใจก็จะเปลี่ยนไปฉะนั้นสิ่งที่จะเช็คนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่นอนนะครับลงไปบนเตียงของทุกๆคนนะครับต้องหายใจได้เต็มเหมือนเรานั่งตัวตรงสบายๆนะครับหายใจลึกนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันติดขัดอะไรมากนะครับตรงนี้เป็นตัวเช็คเดี๋ยวเราไปเช็คพร้อมๆกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราก็จะมาดูที่หมอนกันก่อนนะครับการวางหมอนนะครับเราควรจะวางให้ถึงหัวไหล่เลยนะครับเพราะว่าการที่ชนหัวไหล่เนี่ยกำลังจะบอกเราว่าหมอนของเรานะครับเก็บแนวคอของเราไปหมดแล้วนะครับสิ่งที่จะทำให้เรารู้สึกสบายนะครับก็คือร่างกายของเราเนี่ยจะไม่มีช่องว่างกับเตียงหรือหมอนเลยหากเรามีช่องว่างเล็กน้อยนะครับแบบนี้โอเคแต่รู้สึกว่าแบบคอเราตรงเองมันจะตกลงไปครับแล้วร่างกายจะต้องรู้สึกว่าต้องเกร็งคอขึ้นมาอันนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้คอมันเจ็บตอนกลางคืนแล้วก็รู้สึกว่าคอไม่สบายเวลานอนเลยนะครับแล้วก็จะชิดเข้ามาปุ๊บค่ะแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าหมอนเนี่ยเขาซัพพอร์ตคอเราทั้งหมดนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเราลองหายใจดูนะครับโอเคตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับสบายสบายใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองดูกันว่าถ้าคนชอบนอนหมอนสูงนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะยกศีรษะขึ้นมานะครับเดี๋ยวพี่แพรปล่อยศีรษะที่หมอนเลยครับผมจะสมมติว่าวันนี้พี่แพรชอบนอนหมอนสูงใช่ไหมครับเป็นตัวแทนของคนนอนหมอนสูงลองหายใจดูครับมันเหมือนติดขัดนิดนึงอ่ะมันเหมือนสูงไปก็จะเรียนแบบล้อไปกับท่าที่เราตั้งหลังคอมๆนะครับกับอีกคนนึงชอบนอนหมอนเตี้ยนะครับแล้วก็จะเอาหมอนออกนะครับอันนี้ก็คอจะแอนเล็กน้อยนะครับก็จะเกร็งๆมีช่องว่างระหว่างเตียงใช่ไหมครับพอเราลองหายใจดูครับผมก็จะรู้สึกว่ามันเข้าไม่เต็มปอดเหมือนตอนที่เราลองชนหัวไหล่กลับมาท่าเดิมนะครับคราวนี้นะครับทุกท่านก็จะได้รับวิธีการเช็คแล้วว่าตัวเราครับเหมาะกับความสูงระดับไหนนะครับคือหลักๆก็คือเช็คที่การหายใจตัวเองแหละว่าจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเราแบบหายใจเต็มปอดสบายที่สุดนะคะใช่ครับแล้วก็ทำให้เรานอนหลับง่ายๆขึ้นสบายขึ้นนะครับค่ะคราวนี้เนี่ยพอเราลงมานอนแล้วครับเราก็จะมีท่าออกกำลังกายเล็กน้อยนะครับเอาไว้ทำก่อนนอนได้เบาๆเดี๋ยวอันดับแรกนะครับมาดูท่าที่อยู่ตรงคอกันก่อนนะครับท่าอยู่ตรงคอนะครับท่าของเราเนี่ยเราจะมีการเก็บคางนะครับเก็บคางเพื่อฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อบริเวณคอด้านหน้านะครับจากนั้นครับเราจะกดศีรษะลงไปบนหมอนครับปุ๊บหมอนจะเป็นแรงต้านนะครับให้เราได้ออกแรงกล้ามเนื้อรอบๆคอทั้งหมดนะครับเราจะค้างไว้ครับนับ1-10นะครับจะถือว่าเป็น1ครั้งนะครับผ่อนคอขึ้นมานะครับทำถูกต้องนะครับจะรู้สึกเมื่อยนะครับบริเวณรอบๆคอและก็อย่าลืมหายใจนะครับอันนี้ครับเราจะทำประมาณ 5-8 ครั้งนะครับแล้วแต่ความสามารถเมื่อเกิดอาการล้านะครับให้หยุดได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้มันเจ็บหรือว่ามีอาการผิดปกติอื่นๆนะครับแล้วถ้าเมื่อเกิดอาการหลับอะคะก็นอนได้เลยครับโอเคครับนอกจากตรงคอแล้วนะครับแล้วก็จะยิงยาวลงมาถึงทั้งหลังเลยนะครับกระดูกสันหลังเราเป็นแนวยาวเนาะเราจะชันเข่านะครับโอ้ถุงเท้าเป็นลายเบคอนด้วยนะจากนี้นะครับค่ะเราหงายมือนะครับนอนหงายมือแล้วก็ลองค่อยๆจัดการหายใจให้สบายที่สุดนะครับให้ในท่านี้นะครับเราจะออกแรงกดหลังกระดูกสันหลังของเราทั้งแนวนะครับตั้งแต่ตรงช่วงเอวนะครับจนถึงคอเนี่ยลงไปบนเตียงให้หมดนะครับออกแรงเล็กน้อยนะครับถูกต้องแล้วลองกดเพื่อไม่ให้เหลือรูแบบว่าไม่ให้มีช่องบริเวณหลังใช่ครับเราทำแบบนี้เพื่อไม่ให้มีช่องเกิดกับร่างกายเรานะครับแล้วก็ฝึกความแข็งแรงได้ด้วยนะครับผมจากที่กดเราจะกดประมาณ4ที่นะครับ1คือตรงช่วงท้องครับ2คือหัวไหล่ทั้ง2ข้างนะครับแล้วก็ท่าคอที่เราสอนไปเมื่อกี้นะครับกดลงไปปึ๊บแล้วก็หายใจครับในท่านี้นะครับคนที่ทำจะรู้สึกว่าต้องเกร็งมากหน่อยแต่ถ้าทำถูกนะครับจะหายใจได้แล้วพอทำซ้ำไปสัก2รอบ3รอบครับจะรู้สึกสบายขึ้นกดได้นานเท่าเดิมเลยนะครับประมาณ10วินาทีต่อครั้งนะครับทำวนกันไปประมาณ 6-8 รอบนะครับถ้าใครรู้สึกว่ากดแรงไปหายใจไม่ได้นะครับให้กดเบาลงนะครับแต่ยังใช้ความรู้สึกเหมือนเดิมในการที่กดท้องหายไหล่ทั้ง2ข้างนะครับแล้วก็กดศีรษะลงไปนะครับหลังจากนั้นครับแล้วก็พักผ่อนได้ตามอัธยาศัยนะครับจะสังเกตว่าหลังจากทำท่าชุดนี้เสร็จเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหลังเราแนบกับเตียงมากขึ้นนะครับเราจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเนื่องจากว่าช่องว่างของเราเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับ
ส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าเป็นการทำกายภาพบำบัดที่สบายแล้วก็สะดวกคือทำก่อนนอนได้เองง่ายๆแล้วก็ช่วยลดอาการปวดด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจหรือว่ามีอาการปวดตอนนอนตอนตื่นเนี่ยก็ลองทำท่าเหล่านี้แบบที่น้องติบอกน้องติมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมไหมคะจริงๆเรื่องของการนอนนะครับมีวิธีดูแลหลากหลายนะครับทั้งเรื่องของอุปกรณ์นะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมดูแลร่างกายตัวเองด้วยนะครับการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมก็สำคัญเช่นอุณหภูมินะครับเสียงแสงสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะช่วยทำให้เรานอนได้ดีขึ้นเช่นกันครับค่ะวันนี้ขอบคุณน้องตีค่ะขอบคุณค่ะ